กลับสู่ Wake Up Thailand นะครับช่วงที่2ช่วงนี้คุณนพดลอัตถะอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่กับเราสวัสดีครับคุณนพดลครับสวัสดีครับเป็นไงตลอด4วันสัปดาห์ที่แล้วได้ติดตามเรื่องการให้การด้วยวาจาของคดีพระวิหารเป็นยังไงบ้างฮะตามแล้วก็ชื่นชมแล้วก็มั่นใจมากขึ้นนะครับครับที่ฝ่ายค้านสบประมาทรัฐบาลว่าสู้คดีจริงหรือไม่มันก็พิสูจน์ชัดเจนนะครับโดยการถ่ายทอดสดครับซึ่งถ้าเกิดย้อนไปดูสมัยที่คุณนพดลได้ไปลงนามในครับในการร่วมการร่วมจากวันนั้นมาถึงวันนี้คิดว่ามันเป็นพัฒนาการยังไงบ้างครับเป็นพัฒนาการที่ให้คนไทยได้รู้และเข้าใจจุดยืนของรัฐบาลสมัครมากขึ้นว่าสิ่งที่เราทำเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพราะว่าแม้แต่ทีมทนายในปัจจุบันก็เห็นด้วยกับแนวทางคำแถลงการร่วมผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่าตอนเขาต่อสู้คดีเนี่ยเขาอยากจะใช้คำแถลงการร่วมเพื่อเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีในครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่ามันมีพื้นที่ทับซ้อนอยู่ครับเพื่อพิสูจน์ว่ากัมพูชาเนี่ยยอมที่ให้ขึ้นเฉพาะกัมพูชาไปขึ้นเฉพาะปราสาทพระวิหารเท่านั้นไม่รวมพื้นที่ทับซ้อนครับแต่เนื่องจากคดีนี้ท่านคงทราบนะครับศาลปกครองเคยสั่งให้เป็นโมฆะของดีเลยไม่ได้ใช้ผมมีหลักฐานครับที่ทางคณะทำงานชุดนี้เนี่ยอยากจะใช้ทำแถลงการร่วมมันเป็นของดีครับเป็นของดีคือเนื้อหาแถลงการร่วมเนี่ยระบุชัดเจนว่าไม่ขึ้นไม่นับรวมพื้นที่ทางด้านตะวันตกกับทางเหนือใช่ครับคุณชูวัฒน์ครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเขาไปยื่นศาลพระภูมิบวกสนามหญ้าก็คือตัวปราสาทบวกพื้นที่ทับซ้อนเมื่อปี50ใช่ไหมครับใช่ฮะทีนี้มันเลื่อนจากนิวซีแลนด์มาเมื่อปี50จะไปพิจารณาเมื่อปี51ผมมีเวลาประมาณ5เดือนที่จะเคลียร์เรื่องนี้ทีนี้เราประเมินแล้วว่าเราอาจจะเลื่อนคดีไม่ได้เลื่อนการพิจารณาไม่ได้ถ้าเลื่อนไม่ได้เนี่ยกัมพูชาอาจจะขึ้นได้ทั้งตัวปราสาทแล้วบวกพื้นที่ทับซ้อนเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงที่เราจะเสียสิทธิ์ทางด้านเขตแดนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศกองทัพคณะทำงานก็เลยเสนอว่าทำไมเราไม่ไปเจรจาให้เขาตัดพื้นที่ทับซ้อนออกล่ะให้เขาขึ้นเฉพาะตัวปราสาทตัวปราสาทแล้วอยู่ในวงรั้วลวดหนามที่เราล้อมไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีครับสิ่งที่เราทำเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดอาจารย์เปเล่ที่แถลงที่เมื่อ 2-3 วันวันที่17ที่กรุงเฮกเนี่ยครับก็ยืนยันครับว่ากัมพูชาได้ไปเฉพาะตัวปราสาทแล้วไม่รวมชะง่อนเขาหน้าผาและถ้ำเท่ากับอาจารย์เปเล่ซึ่งเป็นสุดยอดนักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยยืนยันว่าแนวทางคำแถลงการร่วมถูกต้องทำให้กัมพูชาเนี่ยต้องกลับไปยังคำพิพากษาเมื่อปี2505คือได้ไปเฉพาะตัวปราสาทครับคือแถลงการนั้นเป็นตัวยืนยันว่ากัมพูชายอมรับว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนถูกต้องแต่เดิมเนี่ยเขาเคลมว่าเป็นของเขาถูกต้องครับคือผมกราบเรียนเพิ่มเติมพี่น้องคนไทยที่นิยมความจริงและความถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ครับคำแถลงการร่วมเนี่ยก็คือ1สนับสนุนให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทโดยมีขอบเขตแผนผังมาให้เราดูก่อนผมก็เช็คให้กรมแผนที่ทหารดูนะครับเขาก็บอกไม่ล้ำมติครม. 2พื้นที่ทับซ้อนที่คุณไปผนวกครบเอาที่ดินเราไว้เนี่ยต้องตัดออกนะแล้วต้องทำแผนที่มาให้เราดูด้วยคือคุณห้ามขึ้นทะเบียนมรดกโลกในพื้นที่ทับซ้อนประเด็นที่3ในระหว่างที่ JBC ตาม MOU 43ยังเจรจากันอยู่บางทีเขตแดนมันต้องใช้เวลานานใช่ไหมฮะ500ปี1000ปีเจรจากันมาบริหารจัดการร่วมกันไปก่อนดีไหมหาประโยชน์ร่วมกันจะได้ไม่ทะเลาะกันแล้วอันที่4ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแถลงการร่วมจะไม่ถูกกระทบโดยการทำงานของ JBC ไม่กระทบสิทธิ์กับไทยและกัมพูชาถ้าท้ายที่สุดปักปันเขตแดนกันอย่างไรแตกต่างจากแนวทางคำแถลงการร่วมก็สามารถใช้ผลการทำงานของ JBC ได้อันนี้เป็นสุดยอดของการเจรจาซึ่งผมดีใจครับคุณจิระครับคุณศิโรจน์ครับอาจารย์เปเล่แล้วก็ท่านทูตวีรชัยเห็นด้วยกับแนวทางของคำแถลงการร่วมครับแสดงว่าตอนนั้นพอมองย้อนไปในแถลงการร่วมซึ่งถูกกลุ่มพันธมิตรโจมตีมากว่าจะทำให้ไทยเสียดินแดนมีปัญหาเรื่องน้ำมันในอ่าวไทยอะไรเนี่ยทั้งหมดนี่มันเลวร้ายทั้งเพลผมอยากคำว่าเลวร้ายอาจจะสุภาพไปนิดนึงต้องใช้คำว่าเลอะเทอะครับ คือผมกราบเรียนว่าที่มันปวดวันนี้ก็เพราะนักการเมืองกลุ่มนึงร่วมกับพันธมิตรจุดกระแสคลั่งชาติเพื่อล้มรัฐบาลคุณท่านสมัครพูดสั้นๆอย่างนี้เลยครับพี่น้องประชาชนครับแล้วลองดูครับอีกสักวันหนึ่งจะกลับไปแนวทางของนพดลที่เคยเสนอไว้เมื่อ5ปีที่แล้วจะไปกลับไปเรียกว่านพดลโมเดลก็แล้วกันตัวปราสาทเป็นของเขาเรายืนยันสนับสนุนเขาครับส่วนพื้นที่ทับซ้อนเอามาบริหารจัดการร่วมกันก่อนครับคุณธีระครับแล้วผมดีใจที่ 4-5 วันเราถ่ายทอดสดเนี่ยต้องขอบคุณท่านนายกนะครับทำให้คนไทยได้เห็นมายาคติอันนึงว่าที่บอกว่าตัวปราสาทยังเป็นของกัมพูชาเราสู้คดีว่าเราส่งมอบให้กัมพูชาไปแล้วชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนครับบางคนบอกว่าจะไปทวงคืนก็มันพ้น10ปีแล้ว คุณจิระครับคือผมเนี่ย
ผมนี่เป็นคนที่ชอบความจริงถ้าจะไม่ชอบผมด่าผมเนี่ยเอาความจริงมาด่าเถอะผมรับได้แต่เอาความเท็จมาด่ามันสุดจะกล้ำกลืนครับคือตอนนั้นที่พันธมิตรชูว่าไปแถลงการยอมให้ขึ้นทะเบียนแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยแปลว่าหมายความว่าเราจะต้องขึ้นเขาพิบัติคือต้องเคลมว่าเขาพิบัติเป็นของเราด้วยผมก็ไม่ทราบพันธมิตรที่มัควานพูดแบบนึงที่สะพานผ่านฟ้าพูดแบบนึงผมไม่ทราบเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าพันธมิตรอย่าทำอะไรจากความเชื่อคุณสร้างความเสียหายให้กับประเทศมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเรื่องปิดสนามบินเรื่องปราสาทพระวิหารคุณไปปลุกกระแสข้างชาติคุณไปใช้สื่อทุกอย่างทำลายรัฐบาลที่ต้องการทำเพื่อประเทศชาติก็คือว่าตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยมันเป็นของเขาตามคำตัดสินศาลโลกจริงไหมครับ51ปีที่แล้วเราส่งมอบไปแล้วเราขีดวงรอบตัวปราสาทมันชัดเจนแล้วเพราะนั้นมันเหมือนกับจะไปขอนอนกับภรรยาเพื่อนนะฮะคือไปขอขึ้นทะเบียนร่วมกับเขาเขาไม่ยอมแน่ครับคุณชูวัฒน์ครับคือเราต้องเอาข้อที่จริงมาพูดกันให้ชัดเจนแต่พื้นที่ทับซ้อนเราต้องห้ามแต่ตัวประสาทนี่ไปขอขึ้นทะเบียนร่วมเคยขอครับคุณสิโรจน์แต่เขาไม่ยอมขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางผมคิดนะฮะผมดีใจที่มายาคติหลายทีมันถูกลบทิ้งไปแล้วว่าตัวประสาทยังเป็นของไทยบางคนไปโคราชไปปั้นเทียนพรรษาไปให้นายนพดลยกตัวประสาทให้ฮุนเซนท่านคงจำได้นะฮะตอนนั้นไม่มีใครกล้าปฏิเสธก็ไม่ใช่ผมหรอกครับจอมพลสฤษดิ์ฮะเป็นคนยกเมื่อ51ปีที่แล้วครับคือตอนนี้ก็คือคราวนั้นก็เป็นเหยื่อไปต้องลาออกโอ้ก็จริงๆลาออกเพราะว่าศาลไปตัดสินเติมคำว่าอาจไปในรัฐธรรมนูญครับว่าคำแถลงการร่วมแม้ไม่มีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแต่อาจมีบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงอาณาเขตทั้งที่กฎหมายเขาไม่มีคำว่าอาจศาลรัฐธรรมนูญตัดสินผิดและขัดหลักการแบ่งแยกอำนาจเพราะไปเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับคือกลัวเกินเหตุตอนนี้พอทนายความจะใช้คำแถลงการร่วมผมเพื่อต่อสู้คดีกัมพูชาเลยใช้ไม่ได้เพราะว่าศาลปกครองสั่งให้เป็นโมฆะไปแล้วครับแต่ทนายคราวนี้ใช้ MOU 43ครับคุณนพดลช่วยเคลียร์เรื่อง MOU 43นิดนึงคือ MOU 43เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามันมีการมาสร้างชุมชนสร้างวัดในบริเวณนั้นรัฐบาลชวนก็ตกใจก็เลยมาเจรจากันทำเขาเรียกปักปันเขตแดนแล้วก็ทำหลักเขตแดนครับซึ่งก็เป็นกรอบในการที่จะมาเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบริเวณชายแดนประสาทหารมันยังไม่ได้มีหลักซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าโดยสาระเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วเขาก็มาใช้ยืนยันว่าตรงนั้นมันยังปักปันเขตแดนไม่เสร็จนะครับมาทำหลักเขตแดนไม่เสร็จทีนี้แต่มันมีอาจจะข้อกังวลนิดหนึ่งหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะมันทำไมคุณไปยอมรับแผนที่ภาคผนวก1ครับต่อ 200,000 ใน MOU 43ครับทั้งที่คุณเอลิน่าใช่ไหมครับครับมีรองก็บอกว่าแผนที่นี้มันมีความผิดพลาดเยอะนะมันมีความบกพร่องมาแปรพื้นที่ในภูมิประเทศจริงไม่ได้และขณะเดียวกันยังมีหลายแผนที่ที่ศาลใช้ในตอนตัดสินเมื่อปี2505คุณธีระครับเอ๊ะคุณมีรองแกใช้เวลา3ปีไปค้นพบแผนที่หลายแผนที่ใช่ไหมฮะ Big Map ครับแล้วก็ทำลายน้ำหนักของแผนที่ Annex 1 Annex 1 1อย่างกระจุยผมสงสัยว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลตั้งแต่ปี2505มาถึงปัจจุบันเกือบถึงปัจจุบันเนี่ยหลาย 3-40 ปีแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคท่านก็เป็นทนายความนะครับเอ๊ะทำไมไม่สามารถไปค้นหาแผนที่อย่างคุณมิรองทำก็ไม่ทราบนะครับคือตัว MOU 43ที่พรรคประชาธิปัตย์ทำไว้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาที่เอกสารแนบเอกสารแนบมันเท่ากับว่าไปรับรองมาไอแผนที่1ต่อ 200,000 ซึ่งจริงๆเอกสารนี่มันอยู่ด้านในเลยมันข้อผมจำไม่ได้ว่าการปักบานเขตแดนหรือทำหลักเขตแดนการปักบานเขตแดนต้องทำตาม1อนุสัญญา0407แล้วก็ข้อ3ก็คือเรื่องของแผนที่ภาคผนวก1ต่อ 200,000 ก็ว่ากันไปผมเรียนคุณชูวัฒน์อย่างนี้คือผมไม่อยากที่จะมาเป็นทนายความแก้ต่างให้เขมรนะครับเพราะผมคิดว่าเอาเถอะไหนๆตกลงกันไปแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วทีมทนายความนี้ก็ใช้ประโยชน์จาก MOU 43ครับครับก็คือทั้งผู้ง่ายทนายเนี่ยเห็นประโยชน์ทั้งตัวแถลงการทั้งตัว MOU 43ครับแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณวัดสังเกตไหมทำไมอ้าวแล้วคุณนพดลทำไมทนายไม่พูดแถลงการร่วมชัดๆล่ะอันนี้เพราะว่าศาลปกครองศาลปกครองสั่งใช้คำว่าห้ามใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงโอ้โหคำนี้สุดยอดนะครอบจักรวาลหรือใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงทนายความเขาก็กลัวว่าถ้าไปใช้อาจจะฝ่าฝืนคำสั่งศาลก็เลยไม่สามารถที่จะใช้คำแถลงการร่วมของผมชัดๆครับแต่ผลโปรเฟสเซอร์เปเล่ท่านพูดฮะว่ากัมพูชาขอขึ้นทะเบียนเมื่อปี2550ซึ่งรวมทั้งตัวปราสาทและพื้นที่ทับซ้อนรุกร้ำเข้ามาในประเทศไทยในพื้นที่ที่ไทยอ้างไทยคัดค้านสุดท้ายคณะกรรมการมรดกโลกให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทโดยไม่รวมชะง่อนเขา
ที่เป็นพื้นที่กว้างไม่รวมถ้ำไม่รวมหน้าผาครับซึ่งเท่ากับกัมพูชาได้ไปเฉพาะตัวประสาทเท่านั้นซึ่งอยู่ในเขตเส้นมติคณะมนตรีในอ้อมล้อมลู่ลวดหนามแล้วเป็นเครื่องหมายแสดงว่ามรดกโลกหรือยูเนสโกได้กลับไปยังคำพิพากษาปี2505ที่ยืนยันว่ากัมพูชาได้ไปเฉพาะตัวประสาทไม่ได้พื้นที่ทับซ้อนไปด้วยโอ้โหโปรเฟสเซอร์เปเล่พูดชัดเจนครับแต่ถ้าเกิดดูการดำเนินการของฝ่ายไทยและกัมพูชาที่ร่วมกันแต่ MOU 43จนถึงแถลงการร่วมนั่นเป็นสิ่งที่เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ครับท่านผมคิดว่าเดินถูกทางครับคุณธีรักครับคือเขตแดนเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเจรจาเป็นแสนปีนะฮะเป็นหลายร้อยปีอย่าว่าแสนปีเพราะประวัติศาสตร์เราไม่บันทึกขนาดนั้นครับทีนี้ก็ในระหว่างคุณทะเลาะกันก็บริหารจัดการร่วมกันไปพลางก่อนแล้วก็ให้คณะกรรมการที่มีเกี่ยวข้องคือในบริบทนี้คือ JBC ได้ไปพิจารณาหลังจากที่ตกลงกันอย่างไรก็ค่อยมาปักปันหรือทำหลักเขตแดนครับผมเพราะนั้นแนวทางบริหารจัดการร่วมในระหว่างที่ยังทะเลาะกันของคำแถลงการร่วมจึงเป็นแนวทางที่ถูกต้องครับแต่ตัวประสาทเนี่ยมันเป็นของเขาแล้วตัดสินศาลโลกเพราะฉะนั้นมันเป็นกุศโลบายว่าเราสนับสนุนตัวประสาทคุณนะแต่เราคืนแต่คุณคืนพื้นที่ทับซ้อนออกมาห้ามไปขึ้นทะเบียนครับเสียดายที่ว่าทำไมกลายเป็นว่าศาลปกครองไปทำลายน้ำหนักหลักฐานของเราโอ้นี่เป็นเหตุผลที่หาจะพูดยากก็ยากจะพูดง่ายก็ง่ายทุกคนคงเข้าใจบรรยากาศปี51ว่าบ้านเมืองเราเป็นอย่างไรเอางั้นแล้วกันครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนท่านผู้ชมมีคำถามนะครับถึงคุณนพดลส่ง SMS มาได้นะครับ4642098ครับแรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชันล้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแรงบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electrolux Thinking of youWelcome to the breakdown with me, Adam Bradshaw. รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชม The last record I'd like to share today is really bizarre. ชายคนนี้เอาตัวหนีบมาหนีบไว้ที่หน้ามากถึง122ตัวตอบคำถามภาษาอังกฤษ I have the same shirt as you นี่เหรอคะไม่มีเขาอยากจะบอกเพื่อนว่าแต่งตัวเปิดบ้างเถอะอย่าปกปิดมากเกินไปเลยจะพูดยังไงดีคะ He's a creep นะครับชี้ถึงใครและอัปเดตคลิปวิดีโอมันฮาๆทุกสัปดาห์เผอิญว่ามันดันไหม้ผมของเธอซะเยอะเลย She accidentally burns off a big chunk of hair That's really creativeพบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์ 21:30 นทาง Voice TV Give me some credit มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV กลับสู่ Wake Up Thailand กับคุณนพดลปัทมะนะครับมีกำลังใจให้คุณนพดลมากมายรวมถึงบอกว่าก็อยากเห็นนพดลโมเดลด้วยนะขอบคุณมากครับธีระครับนะฮะถามนิดนึงฮะคือในกระบวนการทีมงานของเข้าไปเนี่ยคือ
รัฐมนตรีต่างประเทศคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะเข้าไปเนี่ยจะจัดทีมขนาดไหนครับทำงานกันยังไงครับทำงานกันคือเอาสมัยนี้แล้วกันนะครับคือต้องให้เครดิตรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ที่ว่าจ้างทีมทนายทีมนี้นะครับแล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเราก็ต้องให้เครดิตท่านนะครับแต่ขณะเดียวกันทีมชุดนี้ก็ทำงานร่วมกับรัฐบาลมา2ปีเกือบ2ปีนะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านก็ใส่ใจท่านก็เข้าร่วมประชุมโดยตลอดก็ให้แนวทางหลายๆเรื่องรัฐมนตรีก็ให้ในเชิงนโยบายนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเนี่ยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจริงๆข้าราชการประจำเป็นที่น่าสังเกตว่าตอนนี้ก็ชื่นชมข้าราชการมากในการต่อสู้ซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันสมัยผมทำคำแถลงการร่วมก็ทำเพราะข้าราชการประจำแนะนำแล้วก็เห็นชอบด้วยนะครับเพราะนั้นอยากจะกราบเรียนให้พี่น้องคนไทยทราบว่าไม่มีรัฐมนตรีต่างประเทศคนไหนหรอกครับขายชาติหรือนายกคนไหนขายชาติเขาอยากทำเพื่อประเทศชาติทั้งนั้นแล้วก็ทำร่วมกับข้าราชการกองทัพนะครับสมัยผมก็ทำกับข้าราชการครับทุกคนไม่ว่าใครขึ้นมาเขาก็ทำด้วยกระบวนการนี้ทั้งนั้นแต่ว่ามีบางกลุ่มในประเทศที่อยากจะสร้างความรู้สึกว่ารัฐบาลบางรัฐบาลขายชาติแล้วก็มีรัฐบาลบางรัฐบาลที่รักชาติมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษครับก็มีคนพยายามใช้วาทกรรมนั้นนะครับคุณสิโรจน์ครับพยายามตำหนิคนอื่นแต่ต้องดูข้อเท็จจริงแล้วการถ่ายทอดสดก็ดีคุณก็เห็นชัดๆว่าท่านวีรชัยหรือท่านเปเล่ก็เห็นด้วยกับแนวทางของคำแถลงการร่วมครับผมถามคุณนพดลเรื่องนึงแล้วกันเพราะว่า2วันนี้มันมีเพจอันนึงที่แพร่หลายมากๆแล้วผมเห็นคนแชร์กันทั่วของเพจที่ชื่อว่าสายตรงภาคสนามสายตรงภาคสนามแล้วก็พยายามจะบอกว่าก็ชื่นชมคุณวีรชัยกันนะครับแต่ก็พยายามจะบอกว่าคุณวีรชัยเนี่ยมาทำงานด้วยความยากลำบากถูกรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกันแกล้งรัฐบาลพลังประชาชนกันแกล้งแล้วก็ทำให้คุณวีรชัยพันเอกแล้วก็ฝั่งคุณนพดลฝั่งคุณสุรพงษ์เป็นผู้ร้ายเพราะว่าไปกันแกล้งข้าราชการดีๆที่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ได้กันแกล้งหรอกครับเราต้องยอมรับตรงกันว่าท่านทูตวีรชัยเป็นคนเก่งเป็นนักกฎหมายที่เก่งนะครับแต่สมัยผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนการทำงานเป็นเรื่องปกติแล้วก็การย้ายในครั้งนั้นคือผมไม่อยากจะพูดว่า40เนี่ยต้องย้ายโดยปลัดแต่เอาสมมติว่ามีการย้ายแล้วกันแล้วก็เป็นการย้ายโดยมีการรับทราบกันในทางการเมืองด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ย้ายเพราะเรื่องความเห็นแตกต่างกันเรื่องประสาทพระวิหารครับและเหตุถ้าไม่เชื่อก็ต้องไปถามท่านทูตวีรชัยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือการย้ายขนาดนั้นมัน5ปีที่แล้วอ่ะคือพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคหรือกลุ่มพันธมิตรก็พยายามที่จะเอาประเด็นเนี้ยมาดิสเครดิตเราครับถ้าผมย้อนกลับไปถ้ารื้อฟื้น5ปีถ้าผมรื้อฟื้น50ปีที่แล้วอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปว่าความและแพ้คดีแล้วทำให้เราเสียประสาทพระวิหารมันก็ไม่จบนะครับเพราะนั้นอย่ามาเอาเรื่องในอดีตมารื้อฟื้นมาโจมตีกันดีกว่าส่วนประเด็นที่บอกว่าท่านสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับเคยไปขอให้ท่านออกจากคณะกรรมการ JPC เนี่ยท่านรัฐมนตรีสุรพงศ์ก็ชี้แจงแล้วว่าเป็นเพราะว่าต้องการให้ท่านทุ่มเทคดีที่กรุงเฮกเพราะ JPC มันต้องบินมาประชุมบ่อยๆนะครับท่านอาจจะเสียสมาธิเท่านั้นเองไม่ได้กลั่นแกล้งอะไรหรอกครับบางทีการมองการจัดคนเนี่ยฝ่ายการเมืองเขาก็จัดตามวาระที่เหมาะสมครับแล้วมีคำถามจากท่านผู้ชมบอกว่าย้ายท่านวีรชัยถึง2ครั้งเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่สมัยคุณนพดลนี่แสดงว่าสมัยคุณนพดลก็ย้ายใช่ไหมมีการย้ายท่านไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงแล้วก็มีการหมุนงานกันนะครับไม่ได้กลั่นแกล้งกันครับแล้วที่คนมาโจมตีผมบอกว่าย้ายเพราะว่าท่านไปเห็นแตกต่างผมในกรณีประสาทพิหารไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยต้องไปถามท่านทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่าแล้วทำไมไม่ให้เครดิตรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่ยังให้ท่านเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายตั้ง2ปีครับคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็โจมตีทุกเรื่องนะครับตอนแรกมาสบประมาทรัฐบาลบอกว่าไม่สู้คดีอย่างเต็มที่พอรัฐบาลสู้อย่างเต็มที่ชื่นชมทีมกฎหมายก็มาบอกว่าไปเกาะชายกางเกงท่านทูตวีรชัยเพื่อเอาเครดิตคือไม่รู้เขาต้องการอะไรทุกมองทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมดเขามองว่าถ้าเกิดว่าเสียก็เสียทีมนี้ฮะเสียถึงพรรคประชาธิปัตย์ถ้าแพ้คืออย่าไปกลัวฮะถ้าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบคนเราต้องมีความรับผิดชอบอย่างผมทำคำแถลงการร่วมเนี่ยคนด่าผมว่าขายชาติซึ่งจริงๆผมเป็นผู้ปกป้องชาติเราก็ต้องยืนหยัดชี้แจงข้อมูลแล้วก็กราบขอบพระคุณคนไทยที่ท่านเข้าใจความจริงครับเฮ้ยผมถามอีกเรื่องนึงคือที่ผมสังเกตคือฝ่ายที่เขาต่อต้านเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาจะมองว่าการทำคดีเรื่องข่าวพิพาทเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องการเสียน้ำมันเสียอะไรวุ่นวายไปหมดในอ่าวไทยคือคุณนพดลเจอคำถามอึดอัดไหมฮะว่ามันเกี่ยวข้องกับในสุดถ้าเรื่องข่าวพิพาทเป็นแบบนี้ไทยจะเสียน้ำมันในอ่าวไทยเสียแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมูลค่าเป็นพันล้านในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าตรงนี้คือคดีข่าวพิพาทหรือคดีน้ำมันในอ่าวไทยครับอันนี้พอๆกับบอกว่าประเทศไทยส่งน้ำมันออกนะฮะคือเรียนคุณสิโรจน์อย่างนี้ครับไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับคือ MOU ในการพูดกรณีเรื่องของดินแดนบริเวณประสาทพิพาทหรือชายแดนไทยกัมพูชาก็เป็นไปตาม MOU 43ส่วนการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก็เป็น
MOU ปีเข้าใจว่าปี44ที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์มีมติครม.ขอยกเลิกแต่ไม่ยอมแจ้งไปยังกัมพูชาเพราะถ้าครบองค์ประกอบต้องมีมติเสร็จแล้วต้องแจ้งไปยังกัมพูชาแต่ท่านก็ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าท่านจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเพราะว่าท่านไม่ได้แจ้งไปเพราะนั้น MOU 44ปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีการเจรจากันเพราะฉะนั้นพื้นที่น้ำมันพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยก็ยังน้ำมันและแก๊สก็ยังนอนอยู่ใต้อ่าวไทยยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆเพราะกลัวพันธมิตรผู้ยิ่งใหญ่จะกล่าวหาว่าพันธุ์โรทักษิณไปมีสัมปทานบ้างละอะไรบ้างซึ่งผมก็บอกว่าถ้ามีจะยกให้หมดแล้วก็ให้เงินอีก100ล้านพรรคประชาธิปัตย์รัฐมนตรีเกษตรก็ไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศที่ผมนั่งเข้าถึงเอกสารทุกชิ้นในกระทรวงก็ไม่เห็นมีเอกสารใดๆมายืนยันครับซึ่งอันนี้ไม่มีมูลเลยสักนิดเดียวไม่มีมูลแม้แต่น้อยไม่มีสักนิดเดียวครับพวกนี้ถนัดสร้างวาทกรรมฮะวาทกรรมปรีดีฆ่าในหลวงบ้างแหละนะครับเผาบ้านเผาเมืองกินรั่วประเทศไทยครับจำลองพาคนไปตายนพดลขายชาติวาทกรรมที่เขาสร้างตลอดคราวนี้มีคนถามมาว่าถ้าเกิดเมื่อศาลปกครองวินิจฉัยแบบที่ออกมาเนี่ยมันจะมีสามารถไปแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างไหมครับบังเอิญเป็นถึงที่สุดแล้วนะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยถึงที่สุดแล้วที่พูดเนี่ยผมไม่ได้ที่จะไปเบลมหรือไปตำหนิศาลปกครองนะครับเพราะว่าท่านเป็นศาลเราก็เคารพคือผู้พิพากษาตุลาการดีๆในประเทศไทยก็มีอยู่มากนะครับมีอยู่มากน่าชื่นชมมากแต่ในเมื่อท่านตัดสินเป็นโมฆะไปแล้วก็ใช้ไม่ได้ครับครับทีนี้กลับมาที่ตัวปราสาทพระวิหารนิดนึงฮะคือคุณชวนนท์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยพูดแล้วก็ถามถึงว่า เขาอ้างบอกว่าทนายความกัมพูชาเนี่ยอ้างว่าแผนที่แนบท้ายในแถลงการไม่ได้มีการยืนยันเรื่องเส้นสันปันน้ำคือจริงๆคุณชวนนท์บิดเบือนคุณชวนนท์เดี๋ยวนี้จะเป็นทนายเขมรแล้วนะครับคืออะไรที่เป็นลบกับเราจริงๆคุณชวนนท์ไม่ควรพูดถ้าเป็นจริงนะแล้วนี่ยิ่งเป็นความเท็จยิ่งไม่ควรพูดเพราะว่าในคำแถลงการร่วมเนี่ยไม่ได้มีแผนที่ครับคุณจูวัฒน์ครับมันเป็นแผนผังเขาเรียกกราฟิกแพลนภาษาอังกฤษนะแผนผังกำหนดตัวปราสาทลากเส้นรอบปราสาทเพื่อที่จะยืนยันว่าคุณขอขึ้นทะเบียนไม่ลุกล้ำเข้ามาเส้นมติคณะรัฐมนตรีก็คือไปขอขึ้นทะเบียนอยู่ในรั้วลวดหนามครับนะครับเหมือนเรามีบ้านเดียวแคบกว่าเส้นสันปันน้ำอีกโอ้ยแคบก็คือแคบกว่า 4.6 ก็ 4.6 ตารางกิโลเมตรยังอยู่ฝั่งไทยล่ะครับนะครับซึ่งอันนั้นก็กรมแผนที่ทหารเขาก็ยืนยันว่าการใช้แผนผังนั้นเนี่ยไม่ละเมิดไม่ลุกล้ำเข้ามาในเส้นมติคณะรัฐมนตรีผมก็ยังกราบเรียนโดยสั้นๆว่าไม่มีการไปสละสันปันน้ำเพราะเรารู้ว่าสันปันน้ำเป็นแก่นของการต่อสู้คดีครับถามง่ายๆสิครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนไหนไม่รู้เรื่องนี้แล้วถ้าผมอยากจะทำจริงสละนะฮะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศกองทัพเขาคงจะกระทืบผมเลยนะครับเพราะว่าเขาคงไม่ยอมแน่ครับอย่าไปประเมินความรักชาติของข้าราชการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ทหารเขาต่ำเกินไปเขาไม่ยอมให้รัฐมนตรีไปเซ็นหรอกแล้วเอกสารที่ผมเซ็นผมกราบเรียนคุณชวนว่ามันผ่านกรรมการในกระทรวงต่างประเทศมันผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติมันผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วสภาความมั่นคงแห่งชาติมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดามีพลเอกวินัยพัทยกุลอดีตที่ยึดอำนาจท่านทักษิณเลขาคมช.เนี่ยท่านมาพบผมแล้วท่านบอกว่าชื่นชมกระทรวงต่างประเทศที่ไปเจรจาจนกัมพูชายอมไม่ขึ้นทะเบียนพื้นที่ทับซ้อนตัดออกมาแล้วขึ้นเฉพาะตัวปราสาทโอ้โหคุณเก่งมากคุณไปทำได้อย่างไรแต่หลังจากนั้นมาก็จากดอกไม้เป็นก้อนอิฐก้อนอิฐที่พันธมิตรโยนใส่ผมแต่ผมก็ดีใจครับที่วันนี้พี่น้องคนไทยได้เข้าใจมากขึ้นแต่ว่ากองทัพหรือข้าราชการกระทรวงหรือศาลหรือใครกับใครไม่ออกมาปกป้องเลยตอนนั้นคือผมว่าไม่อยากพูดคำนี้นะครับผมว่าสโลแกนในประเทศไทยที่บอกเขาก็มีครอบครัวรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับคือบังเกอร์แทนที่จะอยู่ชายแดนภูมิสรณมาอยู่ในกรุงเทพด้วยคนเข้าไปหลบเยอะคืออยากจะกลับเรียนง่ายๆอย่างนี้นะครับคือผมก็เห็นใจข้าราชการนะครับเพราะเขาก็ทำตามวิชาชีพของเขาก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่จะชี้แจงผมยังขอบคุณเพื่อนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่ไม่ว่าจะใส่เสื้อสีแดงสีเหลืองมันมีทุกสีแหละครับเขาทำตามวิชาชีพจริงๆและทหารก็ทำตามวิชาชีพจริงๆและทหารหลายท่านก็สนับสนุนเห็นด้วยกับแนวทางของผมแต่เขาก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะออกมาพูดนะครับเพราะว่าขนาดตอนนั้นทุกคนก็อยู่ในกระแสแรงลำบากตอนนั้นคุณนพดลผ่านเวลาที่มันยากลำบากทางการเมืองได้ยังไงครับที่แบบสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งก็พูดจนเหมือนเป็นอาชญากรเป็นอะไรไปแล้วก็คุณสมัครก็โดนพูดเสียหายจนแบบแทบจะไม่มีที่ยืนก็ผ่านเวลานั้นได้ยังไงก็ต้องพึ่งธรรมะนะครับว่าถ้ามั่นใจพ่อผมสอนครับว่าถ้าเราทำดีเนี่ยมันจะโดนอะไรก็มันก็ต้องเป็นความดีครับ
คือทองมันก็เป็นทองก็ต้องฝ่าฟันชี้แจงชี้แจงไปผ่านเวลาความยากลำบากผมเรียนตรงๆนะผมเวลาผมมีความทุกข์เนี่ยผมต้องมองคนที่มีความทุกข์กับผมอดีตนายกทักษิณเนี่ยโดนทุกเรื่องในครอบครัวแตกแยกถูกยึดทรัพย์ไป 46,000 ล้านโดนคดีต่างๆนานามาจากประชาชนเพราะนั้นผมทำให้ท่านทักษิณด้วยผมก็เป็นเป้าด้วยเขาก็พยายามจะกระทืบผมด้วยแต่ผมคิดว่ามีพี่น้องหลายสิบล้านคนที่ยังเข้าใจความจริงและรักความยุติธรรมหลายคนที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าใจเรื่องนี้เพราะนั้นผมก็ขอว่าเราจะตัดสินคนก็ตัดสินจากความจริงและสิ่งที่ทำดีกว่าครับครับแสดงว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้ผ่านมา5ปีสิ่งที่ได้ปรากฏต่อสายตาประชาชนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นการเคลียร์ตัวคุณพลได้อย่างเต็มที่ก็เป็นการช่วยสนับสนุนใช่ครับเป็นเคลียร์ในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็จะยังมีคนที่เชื่อพันธมิตรอย่างสุดริ่มทิ่มประตูต้องใช้คำนั้นนะครับก็ว่ากันไปก็เป็นสิทธิในที่จะเลือกเชื่อแต่หลายคนตาสว่างขึ้นแล้วเลือกที่จะเชื่อความจริงแล้วทำให้ได้เข้าใจว่านพดลทำไปนพดลโมเดลมันหมายความว่าอย่างไรครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับฝากย้ำนะครับ SMS 4642098ถ้าอยากจะสอบถามคุณนพดลเพิ่มเติมครับส่งต่อรสสัมผัสธรรมชาติแท้ๆด้วยหัวใจที่รักธรรมชาติที่คาเฟ่อเมซอนเปิดโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 ทาง Voice TVสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับรักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie กลับสู่ Wake Up Thailand นะครับวันนี้คุณนพดลปฐมมาอยู่กับเรามี SMS ให้กำลังใจกับคุณนพดลมากมายเยอะมากจริงๆนะครับแบบว่าเป็นครั้งแรกที่เราเห็นขนาดนี้บอกว่าคุณนพดลได้เดินมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากแต่ว่าจากนี้ไป6เดือนจากนี้ที่เราจะรอคำสั่งจากศาลคาดว่าจะออกเป็นยังไงครับคุณนพดลฟังแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะออกมาทางสันติภาพครับไม่ก่อให้เกิดสงครามและความขัดแย้งบริเวณนั้นครับผมเดาว่าอาจจะไม่รับตีความหรือถ้ารับก็บอกให้คุณไปคุยกันแทะไทยและกัมพูชาตามกรอบที่มีอยู่คิดแบบไม่ลำเอียงเข้าข้างกันเองเนี่ยโดยคดีแล้วฟังแล้วชนะใช่ไหมก็คือว่าไม่น่าจะรับตีความเพราะศาลคงจะสงสัยในความถูกต้องของภาคผนวกหนึ่งแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่
ไทยได้ทำลายอย่างกระจุยกระจายนะครับแล้วนอกจากจะเพราะว่าเวลามาแปลในภูมิประเทศจริงมันอาจจะเป็นหลายเส้นถ้าสารชี้ปั๊บมันก็คงทะเลาะกันพินาศกันไปข้างเหมือนกันด้านที่2ก็คือว่ามันมีหลายแผนที่หลายชุดที่สารใช้เป็นบรรทัดฐานในการตีความเมื่อ51ปีที่แล้วแปลว่าน้ำหนักไปอยู่ที่คุณอารีนามีลองที่เป็นคนพูดน้ำหนักก็หลายคนครับน้ำหนักมาจากหลายท่านที่ผมกราบเรียนนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จศรีอนุท่านยอมรับว่ามีการปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้วที่ท่านไปเสด็จไปแล้วบอกว่าแม้ว่าจะล้ำเข้ามาเรา 2-3 เมตรแต่ไม่เป็นไรเรารับได้ลวดหนามอันนั้นก็มีน้ำหนักมากเพราะก็โดนปิดปากกลับคืนไปฮะต้องตรงนั้นปิดปากแต่ว่าเขาฝ่ายกัมพูชาเขาอ้างว่าเขาประท้วงครับที่ผมจะเรียนต่อนิดเดียวนะแล้วนอกจากนั้นตัวแทนของกัมพูชาก็ไปแถลงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติบอกว่าไทยได้ปฏิบัติ comply with ก็คือปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้วเพราะนั้นแต่เขาก็ต้องโต้แย้งธรรมดาเพราะเขารู้ว่านี่เป็นจุดอ่อนของเขาและประเด็นพวกนี้เนี่ยเราเขียนตั้งแต่คำแถลงด้วยลายลักษณ์อักษรเรา written observation ของเราตั้งแต่ต้นแล้วนั้นแต่ผมว่าน้ำหนักของฝ่ายไทยดีกว่านะครับดีกว่าคุณนพดลฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยคิดว่าฝั่งกัมพูชามีปัญหาอะไรมากที่สุดในการ defend ในการปกป้องตัวเองคราวนี้หนึ่งก็คือไม่สามารถหนึ่งก็คือไม่เตรียมการในเรื่องแผนที่คือเราเตรียมการเงียบๆแล้วความลับเราไม่แพร่งพรายเขาเลยไม่รู้ว่าเราจะโจมตีประเด็นความถูกต้องของแผนที่เขาต่อสู้เรื่องแผนที่เราไม่ได้เลยและที่สองเขาหักล้างไม่ค่อยมีน้ำหนักในแง่ของการยอมรับการปฏิบัติตามคำพิพากษาของไทยโดยกษัตริย์ศรีหนุเพราะว่าระดับกษัตริย์ไปเสด็จไปเนี่ยเป็นการยอมรับใช่ไหมฮะสมัยก่อนกรมพระยาดำรงท่านเสด็จไปเขาบอกว่าเราถูกปิดปากเรื่องกรรมสิทธิ์ในตัวปราสาทเพราะมีการดื่มแชมเปญตอนแล้วมีพิธีกรรมต่างๆตอนนี้กษัตริย์เสียนุมายอมรับว่าเราปฏิบัติตามแล้วมีดื่มคอนยักท่านเห็นไหมตามข่าวซึ่งกรมดำรงไม่ใช่เป็นประมุขของรัฐใช่ที่กษัตริย์เพราะนั้นเราค่อนข้างมีน้ำหนักก็ต้องขอบคุณทีมทนายครับจุดแข็งมีไหมของกัมพูชาเนี่ยที่ฟังที่รู้สึกว่าศาลโลกอาจจะเคลิบเคลิ้มผมว่าไม่ค่อยมีจุดแข็งนะครับเพราะจุดอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าศาลโลกมิได้ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนเมื่อ51ปีที่แล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นจุดแข็งของเราศาลโลกกัมพูชาเมื่อ51ปีที่แล้วขอ5ประเด็นได้3ประเด็นแล้วไม่ได้เรื่องเส้นเขตแดนเพราะนั้นถ้าคุณกลับมาให้ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนโดยหลักการตีความศาลไม่สามารถไปตัดสินสิ่งซึ่งเคยปฏิเสธมาแล้วแล้วก็ไม่สามารถตัดสินเกินคำตัดสินเดิมเพราะนั้นนี่เป็นจุดแข็งของเราเยอะแปลว่าคุณนพดลเชื่อว่าศาลโลกจะไม่ตุลาการพิวัตรน่าจะเป็นตุลาการพิทักษ์ความยุติธรรมครับไม่ตุลาการพิพัฒน์ครับครับแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วมีภาพที่ออกมาเราเห็นว่าคุณสุรพงษ์ไปยกมือไหว้คุณหอนำโหแล้วก็กลายเป็นภาพในโซเชียลมีเดียว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็ยังไปหงอต่อกัมพูชาอยู่เนี่ยคือถ้าคุณสุรพงษ์ไปตบหน้าคุณหอนำโหเขาก็จะบอกว่านี่ทะเลาะกันไม่ควรทำเช่นนั้นพอไปจับมือก็บอกว่าไปหงอกัมพูชาคงไม่ใช่หรอกครับผมคือต้องยอมรับว่าหลายคนก็มีจินตนาการในทางลบนะครับจะทำอย่างไรเขาก็คงลบผมเคยพูดนะฮะสมมติว่าอดีตนายกทักษิณกลับเมืองไทยแล้วเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาได้เป็นผู้วิเศษเพราะเดินข้ามของเหลวได้เขาจะบอกว่าพันตำรวจทักษิณว่ายน้ำไม่เป็นจริงต้องเดินข้ามแม่น้ำเพราะนั้นคือทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะนั่นได้ก็กราบเรียนพี่น้องที่รักความเป็นธรรมครับในสังคมเรามันก็จะมีคนคิดหลากหลายแต่ข้อที่จริงมาพูดกันดีกว่าการมีสัมพันธ์ไปจับมือเช็คแฮนด์เป็นเรื่องมารยาททางสังคมแต่เราต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ก็เป็นมารยาททางการทูตที่นักการทูตก็ต้องทำกันใช่ครับเรื่องปกติผมถามนิดนึงแต่คำถามแบบนี้มันแสดงให้เห็นไหมว่าไอ้ความรู้สึกเรื่องชาตินิยมในสังคมไทยเนี่ยคือคุณนพดลก็เคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยเนี่ยมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยคิดว่าความรู้สึกเรื่องชาตินิยมในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยไหมสุดยอดเนี่ยคำถามนี้คุณศิโรจน์ครับเป็นครับคือเราชอบไปดูหมิ่นเพื่อนบ้านผมเป็นเด็กอีสานเนี่ยสมัยมากรุงเทพแรกๆนี่ก็ดูเหม็นเด็กอีสานจำได้ไหมสมัยก่อนจังหวัดอะไรผมโคราชครับเราชอบยกตนดีขึ้นโดยไปดูหมิ่นคนอื่นคล้ายๆเหมือนกับแทนที่จะไปปีนบันไดให้สูงขึ้นแต่เราไปถีบให้คนอื่นต่ำลงแล้วเราอยู่ที่เดิมแล้วดูมันสูงขึ้นซึ่งไม่จริงเราไม่ควรมีทัศนคติในการไปดูหมิ่นเพื่อนบ้านนะครับรัฐมนตรีนโยบายต่างประเทศที่ดีก็คือควรจะเติบโตพร้อมกับเพื่อนบ้านคือprosper thy neighbors นะคือเติบโตไปพร้อมกับเพื่อนบ้านอย่าไปดูหมิ่นเขาก็เป็นชีวิตจิตใจเหมือนเราเพราะนั้นชาตินิยมเนี่ยอย่าชาตินิยมเนี่ยเอาพอประมาณคือคุณอย่าผูกขาดความรักชาติแม้ว่าคุณอาจจะผูกขาดความคลั่งชาติเพราะเราไม่คลั่งกับท่านด้วยแต่เราควรจะรักชาติครับถ้ามองย้อนกลับไป 7-8 ปีที่ผ่านมาเราอาจจะสรุปได้คร่าวๆมั้ยครับว่ามีการนำเรื่องพระวิหารมาใช้ในการ
ทำลายกันทางการเมืองอันนี้ชัดเจนที่สุดครับคุณธีระครับเราปลูกกระแสข้างชาติเราอยากจะทำลายกันทางการเมืองในประเทศเราเอาการเมืองระหว่างประเทศมาทำลายกันโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติอันนี้ท่านความจริงกำลังจะไล่ล่าเขาละว่าการที่เล่นประเด็นนี้จนเปรอะไปหมดจนกัมพูชาต้องไปศาลโลกแล้วก็มาตีความสุดท้ายอาจจะกลับมาให้เรามาพูดคุยกันระหว่างสองประเทศก็กลับมาในแนวทางที่รัฐบาลสมัครเคยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในขณะที่เราต้องไปเสียค่าทนายมหาศาลเสียเวลาเสียอะไรต่างๆนานาสุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมที่รัฐบาลพรรคพลังประชาชนเคยเสนอว่าปราสาทเป็นของเขาก็ขึ้นทะเบียนได้ห้ามลุกล้ำเข้ามาในเส้นมติคณะรัฐมนตรีส่วนพื้นที่ทับซ้อนทะเลาะกันไปทำไมมาบริหารจัดการร่วมกันให้ไปมาหาสู่กันค้าขายกันดีกว่าไหมในระหว่างนั้นคณะกรรมการ JBC ปักปันเขตแดนก็ทำหน้าที่ไปครับในทางกระบวนการแล้วในฐานะที่เคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยในทางกระบวนการแล้วเราจะออกแถลงการร่วมแบบนั้นใหม่อีกครั้งได้ไหมคือผมว่าก็อยู่ที่รัฐบาลที่จะดำเนินการอย่างไรก็ดำเนินการให้รอบคอบแล้วก็กรอบไทมิ่งเรื่องเวลาจะทำช่วงไหนช่วงนี้จะเหมาะไหมเพราะว่าต้องรอศาลตัดสินไปก่อนนะครับเพราะนั้นควรจะรอหลังการตัดสินไหม อะไรทำนองนี้แล้วก็การขึ้นทะเบียนในฝั่งไทยเนี่ยควรจะพิจารณาความเห็นผมพวกสะตราวพวกสถูปคู่พวกที่ดินในฝั่งไทยเนี่ยขอขึ้นทะเบียนไปร่วมหมายถึงไปประชิดกันเป็น trans boundary นะฮะฝั่งเราก็ขึ้นเขาก็ขึ้นไว้แล้วแล้วมติคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่32ตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยได้มีข้อหนึ่งในมติคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งพี่น้องไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับอาจจะเห็นว่าเราเตรียมการที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกในอนาคตในฝั่งไทยไว้แล้วเป็นมติคณะกรรมการที่เปิดแง้มประตูไว้เพราะนั้นก็จะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับครับแต่คราวนี้มีท่านผู้ชมถามมาว่าคราวนี้คนที่ดึงเรื่องของพระวิหารมาเป็นประเด็นทางการเมืองล้มล้างกันเนี่ยควรจะมีส่วนรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่กับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปควรจะต้องรับผิดชอบครับถ้าตอบคำถามท่านที่ถามนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ควรจะออกมาขอโทษว่าสิ่งที่ทำไปมันไม่เป็นประโยชน์แล้วการที่ไปทำลายล้างกันทางการเมืองแล้วประเทศเสียหายเนี่ยมันเพื่ออะไรทางที่ดีถ้าอยากจะได้อำนาจทางการเมืองก็ไปตั้งพรรคการเมืองไปพูดกับประชาชนนะครับผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจครับคุณธีระครับเพราะว่าก่อนเลือกตั้งจะจำได้3กรกฎาคมปี54ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็พยายามโจมตีพรรคเพื่อไทยว่าจะเลือกพรรคที่ปกป้องดินแดนหรือจะเลือกพรรคที่แน่นแฟนกับฮุนเซนจำได้ไหมฮะจำได้สุดท้ายผมก็ทำจดหมายเปิดผนึกแก้คำต่อคำพี่น้องประชาชนให้เราชนะมากกว่าครั้งแรกอีกครั้งสมัยพรรคพลังประชาชนถึง265เสียงผมคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่รักความเป็นธรรมแล้วก็สงสารคนที่ถูกกระทำความเห็นผมนะแล้วเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับแบบสันติเพราะนั้นผมคิดว่าต้องขอบคุณที่เข้าใจครับครับประเมินสถานการณ์ตอนนี้แล้วจบจากเรื่องจะจบไหมฮะเรื่องเขาพระวิหารในทางการเมืองผมว่าน่าจะมีโอกาสที่จะจบหลังจากที่เราได้สะสางประเด็นที่เป็นมายาคติที่มาโจมตีกันเช่นประสาทเป็นประชาธิปัตย์เคยบอกว่าเขาได้ไปเฉพาะหินแต่ดินและไส้เดือนยังเป็นของไทยอยู่เป็นต้นนะฮะแล้วก็บอกว่าเรายังทวงคืนตัวประสาทได้อยู่อะไรพวกนี้เพราะนั้นมันน่าจะจบในประเด็นนั้นแหละครับนี่ก็เราก็จะได้เดินหน้าเคลียร์ประเด็นข้อกฎหมายและเดินหน้าต่อไปผมคิดว่าก็อยู่ที่คนไทยด้วยนะครับถ้าคนไทยผนึกกำลังกันแล้วก็ป้องกันไม่ให้กระแสคลั่งชาติมันจุดติดนะครับเอาน้ำสาดไปในประเด็นนี้ครับผมว่าน่าจะมีอนาคตครับครับท่านผู้ชมบอกว่าแต่ก่อนไม่เคยวางใจคุณนพดลแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วขอให้มันคงในจุดยืนต่อไปขอบพระคุณมากครับนะครับที่ได้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับผมครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.ทาง Voice TV
เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 นถึง 22:00 นทาง Voice TV Welcome to the breakdown with me Adam Bradshaw รายการ2ภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชมตอบคำถามภาษาอังกฤษและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์ That's really creative พบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์ 21:30 นทาง Voice TV เยี่ยมมากๆกลับสู่ช่วงสุดท้ายของ Wake Up Thailand นะครับถ้าคุณนพดลมองว่าอีกไม่นานเราจะกลายเป็นประชาคมอาเซียนร่วมกันแล้วนะครับข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยถ้าพระวิหารเป็นแค่ส่วนหนึ่งการบริหารจัดการเพื่อนบ้านร่วมกันเนี่ยควรจะเป็นยังไงต่อไปก็ควรจะมองเข้าแบบเท่าเทียมบ้านพี่จะเรียกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงหรือบ้านพี่เมืองน้องก็ได้นะครับควรจะมีมิตรไมตรีต่อกันรักษาความสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันต้องมองไม่มิติข้อขัดแย้งเป็นแค่หนึ่งในความสัมพันธ์หลายๆเรื่องเรื่องแรงงานเรื่องการคมนาคมขนส่งโครงข่ายคมนาคมยาเสพติดอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นควรจะพูดคุยกันในกรอบของอาเซียนทั้งทวิภาคีแล้วก็ในกรอบของอาเซียนด้วยผมคิดว่าใช้แนวทางวินวินดีกว่าทุกคนได้ดีกว่าอย่าไปทะเลาะกันเลยอะไรที่ทะเลาะกันก็เจรจากันใช้สันติวิธีพูดคุยกันแล้วก็อย่าเอามาเป็นกระแสจุดกระแสคลั่งชาติเพราะว่ามันพิสูจน์แล้วว่าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถล้มได้โดยกระแสคลั่งชาติและตรงกันข้ามกับได้ที่นั่งส.ส.มากขึ้นดังนั้นผมคิดว่าเราพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลของคนในชาติอย่าไปกดดันรัฐบาลให้ต้องทำงานอย่างงู้นอย่างนี้หรือไปกดดันกองทัพให้ต้องทำนู้นทำนี้มันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งเทียมขึ้นมาโดยไม่จำเป็นคือก็ต้องเชื่อว่าทุกคนในประเทศนี้ไม่ว่าจะสถาบันไหนองค์กรไหนเขามีความรักชาติเท่าๆกันใช่ครับอย่าไปคิดว่ามีแต่กลุ่มเราเท่านั้นหนังสือพิมพ์เราเท่านั้นพรรคเราเท่านั้นที่รักชาติมากกว่าคนอื่นใช่ครับแล้วก็ต้องคิดว่าใช่ครับแล้วก็ต้องคิดว่าในเวลารัฐมนตรีทำเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับมันต้องมีเพื่อนข้าราชการที่จะมาปรึกษาหารือในประเด็นข้อกฎหมายเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ให้ไว้วางใจข้าราชการเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ขายจิตวิญญาณแน่เขารักชาติไม่น้อยกว่านักการเมืองซึ่งถ้าให้คุณนพดลมองนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับนโยบายต่างประเทศในยุคนี้ดีทั้งในการเขียนและดีทั้งในการปฏิบัติดูจำนวนที่ท่านนายกได้เดินทางประเทศที่เดินทางไปในแง่ปริมาณก็มากเยอะมากที่ได้รับเชิญไปก็ต้องยอมรับว่าสถิติมากกว่าคุณอภิสิทธิ์นะครับถ้าเทียบปีต่อปีหรือเผื่อรวม2ปี8เดือนเนี่ยตอนนี้มา2ปีมากกว่าแล้วแล้วก็ประมุขของรัฐผู้นำประธานาธิบดีผู้นำประมุขของรัฐและประมุขของรัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลต่างประเทศก็เสด็จแล้วก็เดินทางมาประเทศไทยค่อนข้างมากความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีตั้งแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่มีแม่ไม้ตามแนวชายแดนยังไม่มีการตายเท่าไหร่มีรู้สึกทหารจะไปล้มทำปืนลั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีข้อขัดแย้งเพราะนั้นผมคิดว่าค่อนข้างดีครับคุณธีระครับตอนคุณนพดลเป็นรัฐมนตรีถามหน่อยเมื่อกี้เราพูดเรื่องคนไทยมองเพื่อนบ้านแบบดูหมิ่นดูแคลนอยากถามว่าแล้วในฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยเขารู้ไหมว่าคนไทยจำนวนหนึ่งในมองเขาแบบดูหมิ่นดูแคลนแล้วก็เขารู้สึกยังไงก็พิสูจน์หลายครั้งอย่างกรณีที่เข้าใจผิดแล้วมีการเผาสถานทูตไทยหรือกรณีที่ประเทศลาวที่ดาราท่านอาจจะพูดโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจแต่มีผลกระทบเขาก็ยังรู้สึกครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาจะดูทีวีเราเขาก็มองเราด้วยความชื่นชมนะฮะใช้สินค้าเราดูทีวีเราความจริงเราเนี่ยอย่างกัมพูชาเนี่ยเราขายเขาให้ปีหนึ่งประมาณ 70,000 เราซื้อเขา 3-4,000 ซื้อปลากรอบซื้อไม้ซื้ออะไรนิดหน่อยเพราะนั้นเราได้เปรียบการค้าค่อนข้างมากครับครับผมก็อยากให้จบนะเพียงแต่ว่าพยายามจะตรวจดูว่ามันจะมีอะไรที่จะกลายเป็นประเด็นบ้างนะหนึ่งก็คือเรื่องของตอนนี้สถานะของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกยังไปไม่ถึงไหนใช่ไหมยังไม่สมบูรณ์ครับคือจริงๆตั้งแต่7กรกฎาคมปี51เนี่ยมรดกโลกได้ขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทครับไม่รวมพื้นที่ทับซ้อนครับนะอันนี้ชัดเจนซึ่งถ้าไม่เชื่อผมก็ต้องเชื่อศาสตราจารย์เปเล่นะครับวันนั้นแต่มันมีเงื่อนไขว่าจะต้องไปทำแผนบริหารตัวปราสาทต่อ
ซึ่งอันนั้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เขามาทำแผนในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรคือแค่กันในเรื่องของไม่ให้มาเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนใช่ครับแต่เรื่องของการที่เขาบอกคุณชวนนท์บอกมันจะมี7ชาติเข้ามาร่วมทำด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราต่อรองยากนี่คือเวลาตั้งเวลาจดทะเบียนมรดกโลกขึ้นทะเบียนเขาเรียกขึ้นทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีคณะกรรมการนานาชาติระหว่างประเทศคณะกรรมการประสานงานนานาชาติ ICC เนี่ยผมเข้าใจว่าคณะกรรมการประสานงานนานาชาติ7ชาติไปประสานแต่เขาก็จะไปดูว่าเฮ้ยคุณลุกล้ำชายแดนเพื่อนบ้านไหมคุณมีมาตรฐานในการจะรักษามรดกโลกแค่ไหนครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดินแดนใดๆครับแล้วท้ายที่สุดนะผมกราบเรียนบางคนฟังมรดกโลกเหมือนมรดกบาปนะครับจริงๆอนุสัญญามรดกโลกที่เราเป็นภาคีอยู่ด้วยเป็นสมากัมพูชาด้วยเราด้วยครับมันมีอนุสัญญาข้อ11วงเล็บ3เข้าใจว่าข้อ11วงเล็บ3นะครับเขียนไว้ว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในทรัพย์สินซึ่งมากกว่า2ชาติอ้างสิทธิ์เนี่ยไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธินั้นก็คือว่ายังไงมันไม่สมมติขึ้นสมมติว่าเรายังคิดว่าตัวปราสาทเป็นของเราก็ยังไม่กระทบกระเทือนสิทธินะครับตามอนุสัญญานี้เหตุผลเขาต้องการให้คนเนี่ยเอามรดกโลกไปขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะรักษาไว้ให้เป็นลูกของลูกของหลานครับโดยไม่ต้องคำนึงถึงสิทธิระหว่างประเทศสิทธิก็ว่าไปตามกฎบนกฎหมายอย่ามาจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการเอาของดีไปขึ้นทะเบียนครับจุดประสงค์เขาเพื่อสันติภาพใช่ครับจุดประสงค์เขาไม่ใช่เพื่อให้แบ่งแยกกันใช่ครับทีนี้โอเคแปลว่าปัญหาจะเกิดก็คือจากการเมืองภายในไปเล่นกันเองครับโอเคถ้าตรงนี้ตัดไปการเลือกตั้งกัมพูชาจะมีปัญหาไหมฮะผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าหนึ่งมรดกโลกตัวปราสาทได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแล้วครับครับแล้วก็ทางสมเด็จฮุนเซนท่านก็รู้ดีว่าการจุดกระแสข้างชาติภายในของเขาเนี่ยไม่น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าความนิยมของเขาสามารถได้จากเรื่องของการพัฒนาท่านก็ทำงานหนักประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมาด่าคนไทยก็ไม่ได้ช่วยให้คนกัมพูชาไปโหวตให้ท่านมากขึ้นครับนอกเหนือจากเรื่องของปราสาทพระวิหารแล้วคุณนพดลคิดว่าจะมีการหยิบเรื่องอะไรอื่นมาเป็นเรื่องของการโจมตีหรือว่ามาเรื่องของการสร้างกระแสชาตินิยมอีกบ้างไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่ยากมากครับ ผมก็ไม่อยากจะประเมินความสามารถของพรรคประชาธิปัตย์และพันธมิตรต่ำเกินไปนะครับ ผมว่าก็ต้องรอดูต่อไป ไม่รู้เรื่องภาคใต้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องดูต่อ และอีกหลายๆเรื่องแต่ผมคิดว่าหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยหรือของสื่อก็สะท้อนความจริงแล้วรัฐบาลก็ต้องขยันชี้แจงครับถามคำถามยากๆอีกอย่างฮะ คือปมของปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันความไม่ไว้วางใจที่พันธมิตรมีต่อพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วคุณทักษิณที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนี่จะเคลียร์ยังไงผมกำลังจะตอบเพิ่มพอดีดีขอบคุณมากครับเมื่อกี้ผมพูดไม่จบเพิ่งคิดออกเมื่อกี้ก็คือว่าประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลอาจจะเป็นประเด็นต่อไปที่เขาจะพยายามบอกว่าพันธุ์ทรัพย์สินมีประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรซึ่งการเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าไม่มีเลยท่านไม่ลงทุนในธุรกิจพลังงานเลยนะครับเพราะนั้นสามารถไปตรวจสอบได้ครับก็พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก็อยู่ตอนนี้ว่าน้ำมันแพงความมั่นคงทางพลังงานเราเป็นปัญหาแก๊สเราไม่พอใช้ครับเรามีแก๊สและน้ำมันอยู่ใต้อ่าวไทยแต่มันอยู่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเราก็ต้องเลือกครับว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาไปพูดคุยกันเพื่อเอามาใช้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีการทำงานอย่างโปร่งใสมีสื่อมวลชนมีกองทัพเข้าไปเป็นกรรมการหรือเราจะนอนทับแบบนั้นแล้วก็ไปซื้อแก๊สแพงใช้น้ำมันแพงไปเอาจากตะวันออกกลางมาครับมีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับคุณนพดลใกล้ปลดล็อกทางการเมืองแล้วอนาคตตัวเองจากนี้ไปมองตัวเองยังไงครับครับผมก็สนใจการเมืองอยู่เหมือนเดิมแล้วผมก็อยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยครับอยู่ก็อยู่ที่ทางพรรคจะให้โอกาสมากน้อยแค่ไหนนะพรรคเพื่อไทยแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคจะเห็นเป็นอย่างไ รแต่ผมจะมีการมีอนาคตทางการเมืองไม่จำเป็นจะต้องมีตำแหน่งนะครับจะทำอะไรก็ได้เป็นฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายสนับสนุนก็ได้ผมไม่ค่อยสนใจอนาคตของตัวเองเท่าไหร่นะครับแต่ผมสนใจว่าอนาคตของประเทศควรจะเป็นอย่างไรเพราะผมคิดว่าผมไม่ชอบความเท็จผมจะต้องต่อสู้จนนาทีสุดท้ายครับคุณนพดลเคยอยู่ประชาธิปัตย์ไม่กลับไปอยู่ประชาธิปัตย์อีกเหรอครับคำถามนี้ก็ดีที่คุณธีระถามคำถามยากที่สุดแต่คุณศิโรจน์ถามคำถามที่ง่ายที่สุดก็คือว่าผมคงไม่ไปหรอกครับเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาจะรับผมนะฮะก็อาจจะบอกว่าโอ้ยผมไม่รับคุณแต่ผมไม่ประสงค์จะไปครับผมเป็นคนที่ไม่มีเกียร์ถอยหลังยังนึกไม่ออกเลยฮะว่ามีคนออกและเข้าอะประชาธิปัตย์เนี่ยมีแต่คนหนีออกครับแล้วตอนนี้ฐานะของคุณนพดลก็คือยังเป็นโฆษกให้คุณทักษิณอยู่
ผมเป็นใช่ครับผมก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับก็แนะนำทางกฎหมายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดแก้ต่างแทนท่านด้วยเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนที่ถูกบิดเบือนใส่ร้ายเนี่ยมันเจ็บปวดอย่างไรและท่านอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้มีนอกจากผมแล้วก็ไม่มีค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็มีคนพูดพยายามพูดช่วยกันแก้ต่างมากขึ้นเราอยากจะให้ข้อที่จริงกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วพี่น้องก็ตัดสินแค่ต่างนี่คือคุณนพดลเข้าใจไปเองหรือว่าสายตรงจริงๆฮะอันนี้อยากจะยืนยันครับต้องถามอุทิรานะ คือผมคุยกับท่านบ่อยครับครับแต่ก็ไม่อยากจะไปรบกวนท่านบางทีก็2วันเว้นวันหรือ2 3วันทีนึงแล้วก็ท่านก็เมตตาฮะว่าหลายเรื่องที่ผมพูดเนี่ยก็มันสอดคล้องกับแนวทางเดียวกันและนอกจากนั้นเราก็ดูแลทุกประเด็นเช้ามาผมต้องสแกนว่าถูกโจมตีประเด็นใดชี้แจงนะครับเราไม่ต้องรอให้เขาสั่งต้องทำก็เวลารักษาผลประโยชน์หรือชี้แจงให้ท่านคนอื่นเนี่ยผมเป็นทนายความนะต้องใส่ใจมากกว่าเรื่องของเราเองครับคุณทักษิณยังอยากกลับบ้านอยู่อยากครับยังอยากกลับบ้านอยู่ no place like home ไม่มีที่ไหนดีเท่าบ้านโอบุญเท่าบ้านครับแต่รอจังหวะที่เหมาะสมครับครับผมครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนพดลปฐมามากนะครับมี SMS มาให้กำลังใจคุณนพดลมากบอกว่าดีใจด้วยที่พ้นมลทินสักทีนะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับครับวันนี้ทั้งหมดคือเว็บอัพไทยแลนด์นะครับเรา3คนพร้อมทั้งคุณนพดลไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ